ันในสังคมยังมีความสุขความรักความสามัคคีเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างต้องการศาสนาคือส่วนสำคัญที่ช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเสรีภาพในการนับถือศาสนาของประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันได้อย่างแท้จริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงเกื้อกูลทำนุบำรุงทุกศาสนาภายใต้พระบรมโพธิสมภารอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมเมื่อครั้งที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงเข้าพระราชพิธีแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะเมื่อวันที่3มกราคม2509ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาได้เสด็จออกผนวดเพื่อส่งศึกษาตลอดจนปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2521โดยมีสมเด็จพระอารยะวงศาคตญาณวาดวาสโนเป็นพระอุปัชฌาย์สมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์สมเด็จพระธีรยานมุนีทีปุณณโกถวายอนุสาสน์ได้รับถวายพระสมณนามว่าวชิราลังกรโนและประทับณวัดบวรนิเวศราชวรวิหารในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภกและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงและส่งสนับสนุนกิจการศาสนาของทุกศาสนาในประเทศไทยอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมด้านพระพุทธศาสนาทรงเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่พึงกระทำทั้งทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมออาทิพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอาทิวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและการถวายผ้าพระกฐินตามวัดต่างๆในส่วนของศาสนาอิสลามซึ่งมีประสบนิกรไทยนับถือมากเป็นอันดับสองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นถึงความสำคัญเสด็จพระราชดำเนินพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในโอกาสพิธีสำคัญอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีอาทิงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศที่มัสยิดกลางปัตตานีและพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งจุฬาราชมนตรีคนที่19และสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ให้มีการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจหลักคำสอนของศาสนาอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นชาวมุสลิมเองหรือบุคคลอื่นๆศาสนาคริสต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนกิจการต่างๆและเสด็จพระราชดำเนินไปในงานพิธีสำคัญตามวาระอยู่เสมอและเมื่อปี2562สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขคริสตจักรเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งแรกในรอบ35ปีและได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง350ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยามและฉลอง50ปีแห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและนครรัฐวาติกันนับเป็นวาระพิเศษในประวัติศาสตร์ที่ประมุขคริสตจักรโรมันคาทอลิกเยือนประเทศไทยขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งให้การอุปถัมภ์ค้ำชูศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะพราหมณ์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายพระพรชัยมงคลตลอดจนเป็นผู้นำสำคัญในการประกอบพระราชพิธีสำคัญตามโบราณราชประเพณีเช่นพระราชพิธีฉัตรมงคล
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพระราชพิธีหล่อพระพุทธรูปสำคัญต่างๆพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรในการสถาปนาพระอิสริยยศและพระราชทานสมณศักดิ์เป็นต้นรวมทั้งพระราชทานพระอุปถัมภ์ศาสนาซิกเช่นการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในงานต่างๆเช่นเดียวกับศาสนาอื่นๆทั้งยังส่งมุ่งหมายให้ศาสนิกชนชาวซิกที่อาศัยอยู่ทั่วประเทศภายใต้พระบรมโพธิสมภารอยู่อย่างเป็นสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใส่พระราชหฤทัยในงานพระศาสนาควบคู่กับการดูแลสุขทุกข์อนาประชาราษฎร์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรทุกเชื้อชาติทุกศาสนาให้มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าจะอยู่แห่งใดในแผ่นดินไทยด้วยทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกย่อยกพระศาสนาอย่างแท้จริง